รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:45 น.กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับทันทีที่เรามี Facebook Live กันตั้งแต่เช้าประมาณ 10:00 น.ก็จะเด้งเตือนนะครับรวมทั้งนะครับเวลามีข้อคิดknow-how ดีๆเก็บความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนก็จะได้ติดตามกันอย่างทันทุกทีเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะครับในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับคุณผู้ฟังครับฉลอง Audi Thailand ยอดขายทะลุ 1,000 คันยอดขายทะลุ 1,000 คันซื้อ Audi รุ่นใดก็ได้รับทันทีกองทุน LTF มูลค่า 100,000 บาทได้ทั้งรถได้ทั้งกองทุนพร้อมลดหย่อนภาษีพิเศษสุดรับข้อเสนอผ่อน 0% ทุกรุ่นที่โชว์รูม Audi ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ติดต่อ Audi ทั้ง3โชว์รูม Audi Center Thailand 02-765-8888Audi New เพชรบุรี02-023-4888 Audi พัทยา038-197-888การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้านโยบายการลงทุนเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมจากบลจ.ที่กำหนดด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูกันต่อนะครับโดยเฉพาะควันหลงหลังจากผลประกอบการหุ้นในกลุ่มแบงก์ประกาศออกมาแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยทางบล.กรุงศรีก็บอกว่าเตรียมจะปรับประมาณการขึ้นของธนาคารกสิกรไทยนะจากเดิม225ตัวเลขยังไม่ปรากฏแต่ว่าเตรียมจะปรับขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าจะคงประมาณการนะครับคงราคาเป้าหมายของ TMB ไว้เท่าเดิม2.60 บาทแต่ว่าจะปรับประมาณการรายได้ลงมานะครับเดี๋ยวไปดูมุมมองครับจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยคุณกิตพลไพศาลกิจให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณกิตพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับคุณกิตพลครับในฐานะนักกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยในภาวะแบบนี้อะไรสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยครับครับในภาวะแบบนี้ก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามันจะมีจังหวะที่ตลาดดีและไม่ดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือการเลือกว่าเราจะเสี่ยงที่ตรงไหนแล้วก็เสี่ยงมากหรือน้อยยังไงนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราก็เคยคุยในการว่าเอ๊ะ1,600-1,650นะครับเป็นจุดที่พูดกันหรือนักวิเคราะห์หลายสำนักก็พูดนะครับว่าเป็นจุดที่ถูกในเชิงมูลค่านะครับซื้อตรงนั้นเนี่ยติดได้ไหมติดได้แต่ว่าเป็นระดับที่ติดแล้วน่าจะหลุดนะครับพอตอนนี้ตลาดฟื้นกลับมาเกินระดับดังกล่าวนะครับเริ่มขึ้นมาทดสอบ1,680แล้วก็อาจจะในรอบนี้อาจจะมีโอกาสไปถึงไกลกว่านั้นด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสไปแตะ1,700-1,700ต้นๆได้เนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าบนภาพของมันก็จะเป็นภาพที่เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นครับว่าต่อให้ตลาดบอททอมไปแล้วเป็นการเริ่มผ่านจุดที่ต่ำที่สุดแต่ว่าการขึ้นมาเร็วจังหวะที่จะพักจังหวะที่จะปรับหรือว่าจะลดความร้อนแรงเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือถ้าเทรดเดอร์จะเข้าณจุดที่ไม่ใช่เป็นจุดซื้อที่ดีหรือว่าเสี่ยงน้อยเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ว่าก็จะต้องบาลานซ์ความเสี่ยงตรงนี้โดยการที่ลดน้ำหนักของการที่จะเข้าซื้อลงไปครับก็แปลว่าถ้าเราซื้อถูกเราอาจจะซื้อได้เยอะหน่อยนะครับแปลว่าพอเราเข้าซื้อที่สูงเราก็อาจจะต้องปรับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยให้การซื้อตรงนี้น้อยลงไปบ้างครับครับเอาละครับมองว่าหุ้นไทยรอบนี้หยุดตกแล้วใช่ไหมครับถ้ามองจุดต่ำสุดนะครับก็คือคิดว่าผ่านไปนี้ในช่วง1-2 เดือนข้างหน้าไม่น่าจะมีเรื่องแย่ที่ทำให้ตลาดลงไปต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ภาพของการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำนักต่างๆก็จะเริ่มมีแนวคิดเป็น2แนวนะครับพวกที่1ก็คือมองว่า
โอกาสที่จะยังมีนิวไฮมีครับนะพวกที่1มองว่ายังมีนิวไฮนะครับก็แปลว่าน่าจะเห็น 1,800-1,900 เนี่ยได้นะครับช่วงเวลาก็พอสักปลายปีต่อต้นปีนะครับพวกที่2ก็คือว่าโอเคปีนี้ไม่เห็นแล้วล่ะนิวไฮนะครับตัวนี้เป็นแค่การฟื้นตัวแล้วก็น่าจะไปได้ประมาณสัก 1,800 นะครับหรือว่าบวกลบแถวนั้นไม่น่าจะเกิดนะงั้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นผู้ลงทุนเนี่ยฟังมี2สำนักอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะเราทำยังไงดีจะไปซ้ายไปขวาดีนะครับจะไปซ้ายไปขวาดีแต่ว่าก็จะเห็นว่าใน2สำนักนี้มันก็ยังมีจุดร่วมกันนะครับก็คือว่าอันที่1นะครับถึงแม้จะไม่ได้นิวไฮแต่ว่ามันก็ยังมีอัพไซด์ในระดับนึงนะครับก็คือในระดับอาจจะ 1,700 กลางๆถึง 1,800 จุดนะครับอันที่2ก็คือภาพของตลาดในเมื่อมันไม่ได้มีความแน่นอนในเรื่องของตัวทิศทางเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของตัวการเลือกตัวหุ้นครับจะเป็นจุดที่เราจะต้องมาทำการบ้านหรืออาจจะต้องมา selective ให้มันดีมากขึ้นนะครับก็แปลว่าไม่ว่าภาพนั้นนักวิเคราะห์สำนักไหนจะถูกนะครับแต่ว่าใจความสำคัญจะไม่ใช่การเลือกในเรื่องของตัวเดาดัชนีที่ถูกแต่ว่าเป็นการที่มาทำการบ้านมาเลือกหุ้นแล้วก็มามองว่ากลุ่มไหนเนี่ยน่าที่จะสนใจต่อไปครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดเราเห็นภาพตัวนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปฟันธงว่าเอ๊ะใครถูกใครผิดแต่ว่าเป็นการมองว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่ามันยังมีอัพไซด์นะแล้วก็ในอัพไซด์ตัวนี้เนี่ยไปเลือกตัวไหนถึงน่าจะมีโอกาสเก็บอัพไซด์ตัวนี้ให้มันได้ครับครับเอาละครับคุณกิตพลอาจจะขอแบบกระชับเลยนะครับครับถ้าไปดูกลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นทาง UOB Kehin ประเทศไทยจะมีการปรับประมาณการปรับราคาเป้าหมายกลุ่มแบงค์ขึ้นบ้างไหมแบงค์ไหนปรับขึ้นแบงค์ไหนปรับลงบ้างครับคุณกิตพลครับครับต้องบอกว่าในภาพของงบที่ออกมานะครับครับส่วนใหญ่แล้วผลประกอบการออกมาตามคาดหรือว่าดีกว่าคาดนะครับโดยหุ้นแบงค์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น KTB BBL KBank SCB เนี่ยออกมาดีกว่าคาดหมดเลยนะครับตัวที่แย่กว่าคาดจะเป็น TMB นะครับเนื่องจากว่ารายได้ในส่วนของตัวผลกระทบจากเรื่องของตัวรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วก็หายไปก็เลยทำให้เป็นตัวที่งบแย่ที่สุดนะแต่ว่าในตัวที่ดีคงต้องไปสแกนกันนะครับว่าตัวที่ดีแล้วเนี่ยตัวที่ดีแบบน่าจะมีโอกาสเซอร์ไพรส์คนอื่นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแต่ด้าน BBL นะครับ BBL ใช่ครับแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพเองที่ดีเนี่ยดีในมิติต่างๆจริงๆก็คือว่าในเชิงของตัวรายได้ก็โตนะครับในเชิงของรายได้ที่ไม่ใช่การปล่อยกู้แต่เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมก็มีการโตขึ้นนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยมันจะมีความดีที่ลดหลั่นลงไปนะครับถามว่าเด่นสุดก็น่าจะเป็น BPL แบงก์กรุงเทพนะครับใช่ครับ UOB Kehin ประเทศไทยจะปรับราคา Target Price BPL ขึ้นมาด้วยไหมครับมีโอกาสนะครับต้องบอกว่าราคาเหมาะสมปัจจุบันอยู่ที่246บาทนะครับแต่ว่าถ้าปรับขึ้นเราก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ BBL ปัจจุบันให้ราคาเป้าหมายไว้ที่246บาทนะครับอยู่ในเกณฑ์เตรียมจะปรับราคาเป้าหมายขึ้นมานะครับครับนอกจาก BBL รองลงมาเป็นแบงค์ไหนครับรองลงมานะครับจะเป็นตัวของท่านKBank KBank นะตัวของ KBank เนี่ยรายได้ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกธนาคารใหญ่นะครับในช่วงไตรมาสนี้ซึ่งเป็นไตรมาสที่ค่าเงินบาทผันผวนพอสมควรเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคนอาจจะลืมคิดไปว่าเขามักจะมีรายได้จากเรื่องของตัวการขายประกันความเสี่ยงในเรื่องของตัวค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นพอไตรมาสที่บาทมันผันผวนปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเร่งมาประกันความเสี่ยงดังนั้นต้องบอกว่ารายได้ที่เกี่ยวกับพวกค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวกับ FX เกี่ยวกับการลงทุนของพวกแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาช่วยนะครับก็เลยทำให้ตัวของแบงก์เคแบงก์นะครับในภาพของรายได้ไปได้ดีนะครับในภาพของตัวตั้งสำรองไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจากที่ดูกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เป็นตัวที่2ครับที่น่าจะถือได้ว่าดีแล้วก็ชอบลองลงมาครับปัจจุบันให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับโอเคครับตัวของด้าน KBank นะครับครับตัวของด้าน KBank เนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่บริเวณโอเคครับให้อยู่ที่227บาทครับ227บาทเตรียมปรับประมาณการราคาเป้าหมายขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจจะมีการปรับนิดหน่อยครับปรับนิดหน่อยการปรับนิดหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่ายังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันเป็นรายได้จากเรื่องของการขายพวกประกันความเสี่ยงและตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ถือได้ว่าถ้าเงินบาทเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยแต่มาถัดไปอาจจะไม่ได้มีกำไรมากอย่างนี้ครับเอาละครับอีกฝั่งนึงบ้างแบงค์ไหนครับที่คาดว่าจะมีการปรับประมาณการและราคาเป้าหมายลงมาครับต้องบอกว่าน่าจะเป็น TMB นะครับ ครับแล้วก็ในหลักเทียบน่าจะเป็นตัวที่ชัดที่สุดนะครับ ครับตัว TMB เองเนี่ยถามว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นเพราะอะไร TMB เองเนี่ยเดิมเขามีบัญชีที่เป็นลักษณะเรียกว่า TMB All Free นะครับก็คือเป
ิดบัญชีตัวนี้เนี่ยจะสามารถฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าผลกระทบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าตัวของ TMB เองเนี่ยพอทุกคนทุกแบงก์ไตรมาส2ที่ผ่านมาเริ่มมีการมาฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินดิจิตอลนะครับก็เลยทำให้ลูกค้าบางส่วนครับน่าที่จะอาจจะชะลอการใช้บริการหรือว่าเราจะเห็นเลยว่ารายได้ที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมซึ่งเดิมไม่ค่อยมีผลกระทบมากในกลายเป็นว่าก็หายไปนะครับที่ไม่ใช่รายได้ที่ไม่ใช่ตัวของด้านรายได้จากการปล่อยกู้หรือไม่ใช่ดอกเบี้ยพวกนี้หายไปก็เลยทำให้กลายเป็นว่าตัวทีมบีเองเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงครับที่อาจจะเห็นการปรับประมาณการลงหรือว่าหันกำไรลงเล็กน้อยครับเดิมราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายของ TMB นะครับครับราคาเหมาะสมของทางด้าน TMB ที่เราให้ไว้เดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับอันนี้เตรียมจะปรับประมาณการลงนะครับโอเคครับครับราคาเหมาะสมที่เราให้ไว้เดิมคือประมาณ3.25 บาทครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเลขแย่กว่าที่คาดพอสมควรตรงนี้น่าจะเห็นการหันลงมาอยู่ประมาณแถว2 บาทต้นๆเลยนะครับจาก3.25 บาท TMB จะถูกหันราคาเป้าหมายลงมาอยู่ประมาณสัก2 บาทต้นๆ นะครับครับเอาละครับเหลือแค่ประมาณ2 นาทีสุดท้ายนะครับคาดการยังไงสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานที่จะเริ่มประกาศผลออกมาประมาณวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้และคาดว่าปตท.สผ.น่าจะคลอดออกมาก่อนครับคุณกิตพลครับครับต้องบอกว่าจะมี2ตัวที่ต้องดูคือพุธพฤหัสนะครับวันพุธจะเป็นหุ้นปิโตรเคมีก็คือปูนใหญ่เอาวันพุธปูนใหญ่ก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องถือว่ามันลิงก์กับกลุ่มปตท.หรือกลุ่มพลังงานเหมือนกันก็สำหรับปตท.ต้องถือว่างบน่าจะดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อยแต่ว่าทรงตัวจากปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าก็คงต้องถือว่าไม่ได้บวกไม่ได้ลบเท่าไหร่นะครับในวันพฤหัสตัวสผ.ที่จะประกาศเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไม่ค่อยดีนะครับต้องบอกว่าน่าจะมีผลกระทบในเรื่องตัวเกี่ยวกับทิศทางค่าเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นกำไรตรงนี้ขณะเดียวกันจะมีการตั้งสำรองบางอย่างด้วยนะครับเพราะงบไตรมาสนี้ของหุ้นพลังงานอาจจะถือว่าสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ให้ระมัดระวังสักนิดนึงครับว่าในกลุ่มนี้ซึ่งเอาเปอร์ฟอร์มตลาดมาค่อนข้างที่จะนานนะครับถ้าไม่ดีอาจจะมีแล้วก็ขณะเดียวกันมองไปถึงไตรมาส3เนี่ยหุ้นพลังงานตัวใหญ่ๆอย่างเช่นปตท.จะมีรายการเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินให้ลูกนะครับแล้วจะกลายเป็นภาระภาษีตัว GC จะมีการชัตดาวน์เพราะฉะนั้นก็ให้ระวังว่าหลังงบไตรมาส2ไปแล้วนะครับตัวของด้านหุ้นในกลุ่มพลังงานเองอาจจะกลายเป็นทรงตัวหรืออาจจะกลายเป็นซึมตัวก็ได้ครับครับนาทีสุดท้ายหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยตัวเดียวนาทีสุดท้ายครับครับก็เราขอเลือกเป็นตัวของทางด้านTSTC แล้วกันนะครับTSTC ครับ TSTC นะครับครับ TSTC เนี่ยทำธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับครับเราเลือกเพราะว่าเรามองว่าน่าจะเข้าสู่การเติบโตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งมีโครงการที่รับรู้และได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มขยายไปยังเวียดนามเนี่ยสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือการได้สัมปทานในตัวด้านท่อน้ำมันนะครับเข้าไปยังในแง่การท่อน้ำมันที่แถมมาจากตัวการเทคโอเวอร์ตัวบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าบิ๊กแก๊สเข้ามาก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นโครงการใหญ่หน้าที่จะต้องมีพาร์ทเนอร์การได้พาร์ทเนอร์ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ในกลุ่มพลังงานนะครับก็น่าจะทำให้ความเชื่อมั่นหรือว่าความเป็นไปได้ของโครงการนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นครับ TSTC นะครับ TSTC ครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับตัวนี้เราไม่ได้ทำประมาณการนะครับแต่ว่าทางตลาดโดยทั่วนักวิเคราะห์ในหลายสำนักเนี่ยจะให้ราคาเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ประมาณแถว1 บาทบวกลบครับประมาณบาทหนึ่ง TSTC นะครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณกิตพลครับครับก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดนะครับเรามองเรื่องของการเดาตลาดเนี่ยมองได้ค่อนข้างยากนะครับสิ่งที่อยากให้จับตาก็คือว่าภาพของสงครามการค้าตอนนี้ลุกลามมายังเป็นสงครามค่าเงินเพราะฉะนั้นภาพของเงินบาทมีโอกาสจะอ่อนค่าตามเงินหยวนดังนั้นการที่บาทหรือว่าตลาดจะกลับเร่งขึ้นให้ดูเงินหยวนเป็นหลักครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิตพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน